สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกลุ่มพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูชอบขอเงินพอลองแข่งข้อไม่ให้กลับเจอสาปแช่งเป็นประเด็นถกเถียงของสังคมมานานสำหรับเรื่องของความกตัญญูหลายคนถูกปลูกฝังว่าลูกควรตอบแทนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าหากพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกยังต้องตอบแทนหรือไม่ซึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมสมาชิกพันทิพย์ได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเล่าว่าปัจจุบันเธออายุ25ปีพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เธออายุ3ขวบเนื่องจากพ่อนอกใจหลังจากหย่าพ่อไม่เคยติดต่อกลับมาเลยตอนเธออายุได้10ขวบแม่ได้จากไปด้วยอุบัติเหตุพ่อมางานศพแม่แล้วหายไปตอนเธออายุ15พ่อได้โทรมาหาตายายเพื่อขอพาเธอไปอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมตอนนั้นเธอต้องนั่งรถทัวร์นาน10ชั่วโมงเพื่อไปขายลูกชิ้นช่วยพ่อกับภรรยาใหม่หลังจากเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยพ่อกับครอบครัวใหม่ได้ย้ายมาจังหวัดใกล้ๆเธอและขอให้เธอไปช่วยขายของบ้างซึ่งก็มีเงินตอบแทนเธอทำงานออฟฟิศได้2ปีก็ย้ายไปเรียนที่ต่างประเทศจนแต่งงานมีสามีชาวต่างชาติจู่ๆพ่อก็ส่งข้อความมาหาเพื่อขอเงินค่าเทอมน้องซึ่งเป็นลูกกับครอบครัวใหม่และค่าอื่นๆซึ่งเธอให้บ้างตามโอกาสเพราะเธอเองก็มีภาระเธอได้แต่คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นข้อแรกคือพ่อไม่เคยออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเธอเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมเสื้อผ้าอาหารเธอเติบโตมาได้เพราะคุณตาคุณยายซึ่งคุณตาคุณยายค่อนข้างมีฐานะข้อ2คือพ่อขอเงินเธอบ่อยมากโทรมาแต่ละครั้งต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวและข้อสุดท้ายทำเธอปรี๊ดมากที่สุดครั้งล่าสุดที่พ่อโทรมาหาเธอไม่ได้ให้เงินพ่อจึงบอกกับเธอว่าเธอทำแบบนี้จะไม่เจริญการเลี้ยงดูพ่อแม่ถือเป็นการกระทำของคนดีเธอเลยสวนกลับไปว่าแล้วพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกล่ะบาปไหมทิ้งไว้ให้คนอื่นเลี้ยงล่ะสมควรไหมพ่อตอบกลับมาว่ารู้ซึ้งถึงใจคนแล้วหลังจากได้ยินคำตอบของพ่อเธอรู้สึกจุกอยู่ในอกปัจจุบันเธอไม่ทักไม่คุยกับพ่อแล้วแต่ถึงจะทำเช่นนี้ลึกๆเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอผิดหรือเปล่าที่เลือกตัดขาดจากพ่อแบบนี้ด้านความคิดเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำว่าเจ้าของกระทู้ให้พ่อมาเยอะแล้วถ้าพ่อจะอ้างเหตุผลว่าลูกจะต้องกตัญญูพ่อก็ต้องทำหน้าที่พ่อเสียก่อนบุคคลที่เจ้าของกระทู้ควรกตัญญูตอบแทนคือคุณตาคุณยายในกรณีของเจ้าของกระทู้นั้นถือว่าไม่เข้าข่ายที่จะอ้างความกตัญญูอีกทั้งยังเป็นน้องต่างแม่เจ้าของกระทู้ไม่ผิดที่จะไม่จุนเจือไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วอย่าคิดมากเลยขอขอบคุณข้อมูลจากThai News Online.comขอบคุณค่ะ